จะมาปะฟิล์มหรอได้ข่าวนะฮะไม่อยากมาจะมาปะฟิล์มหรอได้ข่าวไม่ใส่ฟิลเตอร์ป่ะหรือไม่ได้ใส่แม่ไม่ต้องใส่เอาเลยเอาโนสดโนแคร์นาตาลีกับโบว่าเลยเหรอเขาไม่เอานาตาลีมาห้องนี้จริงเหรอเอาห้องนี้แต่ว่าต้องนั่งตรงนี้นาตาลีกับโบว่าเลยเหรออ๋อมานั่งรอแบบเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากได้เจอคิดถึงเพิ่งแอดเฟซไปแอดเฟซปีที่แล้วน้องฟิล์มแบบมีเรื่องเศร้าใจปีนี้เพิ่งก็มีเรื่องเศร้าใจเพิ่งก็ไม่รู้ว่ากระเทยในชีวิตเนี้ยกูจะมีใครบ้างที่สามารถทำให้กูหายเครียดได้คือฟิล์มคนเดียวเพิ่งก็เลยแชทฟิล์มวันนั้นใช่พี่เพชรฟิล์มคนเดียวเพราะฟิล์มเป็นคนอารมณ์ดีตลกฟิล์มคนจะเป็นคนที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาตาลีเป็นยังไงบ้างที่แคนาดา This is time Canada that's good weather but I think Thailand this time in December that's good month Oh yeah really yes Oh wow amazing เข้าใจก่อนป่ะอ้าวคนนี้น้องปอนป่าวสวัสดีค่ะตายแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะ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 อันนี้10นิ้วประนมเลยนะว่ามาเพชรกับพรฟ้าเบียดกันจริงๆอ่ะจริงไม่บอกเลยเบียดกันเลยเบียดแบบพรฟ้าก็พรฟ้าล้างหน้าได้นะคะล้างหน้าสดได้นะคะพรฟ้าปะได้นะคะพี่เพชรนี่อยู่ข้างพี่เพชรนะคะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะเราเป็นกำลังบอกน้องพรฟ้าอยู่เพราะน้องพรฟ้าแต่งหน้าอยู่ตรงข้ามเรานะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะฟิล์มไปแข่งหมาล่าสุดมาเมื่อไหร่คะฮะนึกไปแข่งหมาเมื่อวานที่ไหนที่เดอะมองงามได้ปะได้ที่3ค่ะแม่ฟิล์มจะแข่งไปเรื่อยๆเลยเหรอจะบอกว่าเราจะเหนื่อยใช่ไหมทำอันดับไงทำอันดับได้ที่7ของประเทศใช่เพิ่งลง4เดือนเองคือวงการการแข่งหมาคือเราก็ต้องอัพเวลไปเรื่อยๆถูกไหมใช่เฟซเป็นยังไงบ้างเฟซโดนล็อกบุ๊กใช่ไหมเขาใส่ชุดว่ายน้ำรอบหน้าต้องห้ามใส่ชุดว่ายน้ำขายอาหารให้ช้างแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ก็ขายไม่ได้ไงฟิล์มแต่งตัวเป็นกิ้งก่ากิ้งกืออะไรอย่างเงี้ยแม่ใช่ป่ะแต่งแปลกๆอ่ะแม่ต้องแต่งแปลกๆเข้าใจป่ะแต่งเป็นกิ้งก่ากิ้งกือเนี่ยเป็นกบเป็นเขียดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายเข้าใจป่ะใส่ชุดไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบน่ารักๆอะไรเงี้ยไม่โป๊อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่ะโดนบล็อกกี่วันโดนบล็อกกี่วันสักเดือนนึงทุกครั้งอุ้ยเดือนนึงเลยหรอต่อไปมันจะปิวนะแม่แล้วอ่ะเออถ้าบล็อกบ่อยๆมันจะปิวคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเพราะว่าพี่เพชรเข้าเฟซหนูดิธัญรัตน์ T H ภาษาอังกฤษอ่ะเครื่องค้างแล้วเปิดเจอปะเจอเฟซฟิล์มปะมันไม่ขึ้นคอมเมนต์มันไม่ขึ้นคอมเมนต์ไปอย่างนี้แหละอุ้ยอย่าว่าไลค์กับพี่เพชรคนดูเยอะออกไลค์กับพรฟ้านะจ๊ะความดังของดาวบนท้องฟ้าจริงอยู่นะคะที่มีหลายดวงพรฟ้าเปรียบเสมือนดาวดวงหนึ่งแต่ดาวที่เป็นดาวศุกร์ที่มันศุกร์พูดได้เลยแล้วเปล่งประกายแสงอ่ะมันมีดวงเดียวคือเพชรปากปาราหน้าเป๊ะนี่บอกเลยมีอยู่ดวงเดียวเลิกห้ามะเครียดอะไรเครียดอะไรเรื่องผู้ชายหรอเรื่องคนจากที่เรากำลังเราเป็นคนพอแบบพอด้วยดังๆเสียงไม่อยากมันอันนี้มันฟังกลัวว่าแบบธัญรัตน์อะไรน่ะไม่ได้เป็นเพื่อนอีกแล้วเราเพิ่งไอ้กันเมื่อวานก่อนทำไมเครื่องค้างล่ะอยู่สวยสะพรึงเห็นไหมล่ะสะพรึงหรือสะพรั่งพี่เพชรเป็นไงสบายดีนะสบายดีน้องฟิล์มช่วงนี้ก็ดีใจมากเจอฟิล์มที่งานประกวดนางงามก็ได้มากรุงเทพบ่อยมาช่วงเนาะน้องๆนาราก็เรียกมาด้วยเนาะเรียกมาที่เพชรบ่อยน่ารักน่ารักแล้ววันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรมาเดินก็เป็นได้ข่าวก็เป็นหนึ่งในอินฟูที่เขาเชิญมาเหมือนประมาณว่าได้ข่าวว่าเขาจะมาให้ยืนข้างนาตาลีเลยก็อยากจะมาพบฟิล์มด้วยประกบนาตาลีเนี่ยน้องพรฟ้าด้วยเดี๋ยวรอน้องพรฟ้าแต่งหน้าเสร็จก่อนนี่เลยเนี่ยดูอ่านนะคะใช่นาตาลีกาเบอร์วาแน่เป็นไงไปเชิญมงกุฎวันนี้ไปเชิญมงกุฎที่มูของมูวาดไงเปิดตัวมงกุฎเป็นไงบ้างแอนรู้สึกแฮปปี้มากค่ะก็ยังไงก็เป็นฝากกำลังใจกับน้องแอนนาเสือด้วยนะจากใจของแม่แอนจะเขียนนะคะทุกคนอ่ะไปเรียนไปรถปะเออนะ10 10 10 9.5 9.5 มาจากไหนคะไม่เอา 9.5 ค่ะเอา10 10 10 10 10ค่ะสวัสดีครับพี่ฟิล์มโอเคครับมันไม่ขึ้นถูกไหมแม่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นเดี๋ยว FC ก็จะว่าเราแบบหยิ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ฟิล์มมีบ้านมีรถเขามีมานานแล้วค่ะ
พี่เพชรก็มีวิล่าสุดน้องอะไรนั้นหลวงที่เขาพูดถึงเป็นที่ดีขึ้นแล้วนะให้อภัยของพี่จ๊ะคุณล่าเนาะเข้ามานิดนึงเข้ามานิดนึงคุณล่าคุณล่าอีกแล้วอะเราเคยเจอกันที่ไหนเราเคยได้กันหรือเปล่าเราเคยได้กันหรือเปล่าสวัสดีครับเราเคยได้กันหรือเปล่าเห็นพี่ใน TikTok เยอะมากจริงเหรอใช่ไหมหรือพี่ปิ่มเพราะว่าเราดังเหมือนกันไม่จะบอกว่าพี่เพชรเนี่ยดังมากเลยนะเจ็ดขาตะวันแดงพี่ไม่เอาสิเอาดังเรื่องอื่นบ้างนอนลงกับพื้นแล้วโดนเอาดังเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหล่อจังเลยไม่ตายพี่ปิ่มนะเออค่ะตำนานใส่มงดาที่สนามบินเจอกับตำนานเจ็ดหมัดตะวันแดงด่าใครที่สนามบินพี่ปิ่มด่าคนแซงคิวแม่มันมาแซงคิวลูกพี่เพชรสวยขึ้นแม่ฟิล์ม1แม่เพชร 1.5 เออนะนำนำเพื่อนของพี่ฟิล์มปีนี้เท่าไหร่อ่ะถึง42ยังไม่40เลยฟิล์มเหรอตอนนี้อายุ37อุ๊ยยังเลยพี่เบียร์ยังเด็กอยู่เลยพี่เพชรเท่าไหร่44อุ๊ยหรอไม่ใช่ไม่จริงอุ๊ยโกหกอุ๊ยโกหกเนี่ยตอแหลกแล้วตอแหลกแล้วไม่เชื่อเลยไม่จริงบัตรประชาชนในกระเป๋าค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงเหรอฟิล์มน่าเหมือนรุ่นเดียวกันเหมือนเป็นเพื่อนกันจะเรียกอีเพชรก็เกรงใจเข้าใจปะนี่เลยเหมือนพี่ชอบหนูเลยสวัสดี200ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะน่ารักจังกลัวพี่ฟิล์มทุกทางทุกทางพี่เพชรเลยเพชรน่ารักเพชรน่ารักน้องฟิล์มข้าไม่ตายสวยมากใช่แล้วเป็นนักดำคนหนึ่งที่เราชอบดังมากอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกันสักวันเนาะเพชร28คืออะไรเพชร28คืออะไรเหมือนอายุ28เออเออฉีดยาสาวเลิศเลิศสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่เพชรมาในนามอินฟลูเอนเซอร์ประมาณนั้นคนในแวดวงคลินิกเจ้าแม่เขาความงามเนี่ยมันไม่ใช่ทางเก็บไปเป็นเลยเนาะเขาถูกขอบคุณเขาที่เชิญเราขอบคุณพี่เอกด้วยค่ะพี่เอกศักดิ์ชัยพี่เอกศักดิ์ชัยเชิญมาสวยทั้งคู่ตำนานมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าอันนี้ยอมแพ้พี่เพชรจริงจริงจริงยอมแพ้จริงฟิล์มเทพไทยเทปเปอร์อีกเจ็ดมาพี่เพชรฟอร์ถ้าฟิล์มไปฟอร์เป็นยังไงตุ๊บไหมก็ได้นะก็ละมุนแต่ว่าฟิล์มแปลงแล้วไงเป็นไม่ได้เป็นแบบพี่เพชรยังไม่ได้ทำหรอสิพี่ซ้อมชากินมันโอ้ยนะได้เดี๋ยวเราไปเล่ากันในเรื่องเล่าสาวสองเออเหรอเป็นไงฟิล์มถ้าย้อนเวลาไปได้ฟิล์มจะไม่ผ่าทุกคนก็พูดอย่างนี้เนาะมีโลดผ่าแล้วมีโลดผ่าแล้วดวงตกใช่ตอนมีมูปังกว่าพี่เพชรอย่าผ่านะพี่ฟิล์มตอนนี้มีฟิลเลอร์ตัวใหม่เข้ามาชื่อว่าตัวอะไรนะที่เรามาทำเนี่ยอะไรล่ะใช่ป่ะไม่รู้เขาจะเปิดตัววันนี้อย่าเพิ่งไปบอกเขาสิเขาจะเปิดตัววันนี้แล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์2คนจริงดิใช่ผู้หญิงเป็นดาราเรายังไม่รู้ใช่ป่ะรู้แล้วรู้แล้วทำไมพี่เป็นไม่รู้อ่ะพูดไม่ได้ใช่ป่ะหรือว่ารอพูดใครดาราช่องไหนช่อง7ช่องมาร์ค4ดาราคนรุ่นคนนึงอะไรเนี่ยใบมีได้เลยใบก็รู้เลยใบรู้เลยใบเราต้องเขียนเรื่องใบอยากเจอดีนะจ๊ะต้องเจอเวทมนต์สักทีเต็กเธอให้อ๋ออย่าอย่าหญิงเออเออมัวเล่นเลยยิ่งดีอ่ะอีกคนนึงรักไม่ใช่อะไรเออยืนกันเหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยนัดมีเรียเขาจะเปิดตัววันนี้แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตพี่เพชรต้องเต้นด้วยนะมันจะอัดคลิปพี่เพชรเต้นเจนนี่ต้องมานะสักอะไรนะเจ็บนิดนิดถุงยาเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมันหมดกันนิดเดียวแสบเล็กๆนะแสบเล็กๆนะอีกสักแป๊บเดียวตายไปพอกันสองคนนี้พี่เพชรเยอะกว่าฟิล์มยังไม่เคยโดนตีฟิล์มไม่เคยโดนตีเป็นตัวของตัวเองซ่อนไว้ฟิล์มพูดอ๋อขอบคุณค่ะฟิล์มไม่เคยโดนตีพี่เพชรโดนตีไปแล้วใครจะกล้าตีฟิล์มล่ะเอาก็ไม่แน่ไม่มีหรอกใครตีฟิล์มลงก็โง่ละอีน่าหนาวพูดตรงไม่แน่นะแม่อยู่ดีเขาหมั่นไส้เราเป็นคนสวยใครตีมาบอกแม่จะบอกว่าด่าให้7วัน7คืนเราเป็นคนสวยคนที่โดนผู้ชายหรือหัวโปกตีอ่ะแปลว่าสวยเข้าใจป่ะอย่าพูดฟ้าแต่งหน้าไม่สวยอย่าพูดเมาให้น้องขำมีพรฟ้าสวยมากอ่ะพรฟ้ายังไม่เสร็จเลยไม่หันมาเลยพรฟ้าแค่ติดขนตาปลอมเหมือนเราแต่งหน้าแบบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งดูดิหูตาเบิกกว้างแล้วอ่ะหน้าเริ่มเปลี่ยนหรือยังเสียงเราเปลี่ยนไหมสวยเนาะพรฟ้าสวยเนาะถ้ามีโอกาสถามพรฟ้าไปแล้วขยายอายุถึง50
และ MUP สามารถใช่ใครถึง5ให้ปอนปากลับไปประกวดได้ไม่ให้พี่เพชรไปประกวดไปประกวด MUT เอาสาว2ไปประกวดได้ด้วยพี่เพชรจะลงมั้ยไปแข่งกับผู้หญิงเหรอแข่งกับผู้หญิงแทนพี่เพชรไม่ลงจะลงมั้ยไม่ลงปอนปาลงกับกับอ๋อนางจะแข่งกับเธอเอออ่ะพี่เพชรลงมั้ยไม่ลงทำไมถึงไม่ลงเพราะพี่เพชรมองว่ามันเป็นเวทีของของเขาก็ให้เขาไปเป็นบริบทของผู้หญิงกับผู้หญิงแข่งกันไปอย่างเงี้ยฟิล์มไม่อาเพราะว่าเวลาลงไปเราก็ต้องไปฆ่าน้องผู้หญิงมันจะมีผู้หญิงที่แรงๆประมาณ10คนมันจะแรงประมาณ2ที่มาไฟท์เราพวกเราได้ก็จะกำหมัดไปเพราะว่าพลอยฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มี energy ของสาว2แบบพวกเรานะก็ต้องลงได้ไงก็จะกำหมัดไม่นางเรียบร้อยนะนางคนเรียบร้อยนะแต่บนเวทีนางมนต์สะกดเออใช่บนเวทีเพอร์ฟอร์แมนซ์นางดีใช่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงถ้าไปแข่งกับผู้หญิงแล้วถ้าเป็นเวทีสาว2เวทีลงล่าสุดลงเวทีอะไรมา Miss Perfect อ่ะเป็นยังไงเล่าประสบการณ์สิก็สนุกฟิล์มเออในฐานะที่ฟิล์มเป็นตัวแม่เรียนไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเดินเรื่องอะไรเลยนะฟิล์มนี่จะบอกว่าเป็นไวรัลมากชุดสีทองเนาะเป็นไวรัลตอนแรกจะลงเพื่ออยากเอาชนะใครบางคนเออพอลงปุ๊บก็เลยแบบอ่ะกูมาเล่นไม่ได้แล้วพอได้ไปจริงๆเดี๋ยวต้องเรียนซ้อมเรียนเดินเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียนหมดเลยหรอเรียนกับคุณครูที่สอนเนาะแบบซุปเปอร์นางงามเลยนะอ๋อหรอเรียนเดินประมาณ2ไปเทคคอร์ดมา2ครั้งเพราะพี่เพชรเดินไม่เป็นเลยฟิล์มเป็นไม่เคยสอนเขาแบบนี้เข้าใจป่ะมันสูงส้นสูงอะไรก็ไปเดินแล้วพอวันที่พี่ไปซ้อมจริงกับพวกน้องๆอ่ะคือทุกคนก็คือโปรเฟสชันนอลหมดเลยแล้วเราเป็นแบบใหม่มาเราไม่คุยกับใครเลยจนทุกคนมองว่าพี่เพชรแค่ไม่คุยกับใครเลยซึ่งจริงเราเป็นคนที่ไม่คุยกับใครอยู่แล้วในเวลาตัวจริงเราเนี่ยฟิล์มเป็นก็ตั้งใจกับมันมากไม่นะพี่เพชรเจอฟิล์มครั้งแรกเพชรก็คุยก็ฟิล์มคนเลิศเพชรเคมีฟิล์มมันได้อ่ะเข้าใจป่ะพี่เพชรชอบฟิล์มนะให้พูดอีกหลายรอบก็ยังพูดคำเดิมฟิล์มเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะมากกับพี่เพชรก็จะประมาณนั้นเรามีบางอย่างที่คล้ายกันคือพูดตลกก็ทำให้คนขายเครียดเนี่ยคือฟิล์มเหมือนพี่เพชรมากแต่ฟิล์มยังไม่เคยโดนตีแค่เศร้าเก่งไม่อยากให้ฟิล์มยังไม่เคยโดนตีพี่เพชรถ้ามีคนตีฟิล์มทำแน่เดี๋ยวพี่จะด่าให้7วันตีคืนให้นั่นแหละเพื่อก็ไปประกวดสนุกสนุกแต่บางคนบอกว่าเพื่อจะโดนเวทีจ้างไปนั่นก็เป็นกระแสพักไม่จริงให้ตายตรงนี้ค่ะไปเองอยากมาอยากรอแล้วเป็นไงได้ฟิล์มจะไปเชียร์พี่เพชรป้าลงเป็นอะไรลงเป็นอะไรลงเป็นอะไรก็ชอบเป็นไฟเป็นไฟเอาแม่อย่างก็แม่จ้องมาใส่ไงฟิล์มก็จ้องนางอ่ะแม่นี่โคลีนก็ไม่ได้เพราะนำไม่ได้อยู่ใช่ไหมสุดท้ายแม่คงต้องเป็นแอนชิลีนางก็เลิกเพราะนางโดนบูลลี่ไงเราก็เป็นคนที่โดนบูลลี่ไม่แต่แอนชิลีเยอะสาวชับบี้ลงเยอะไงแล้วลองไม่ชับบี้เราลงแอชลีย์ไม่ได้แล้วฟิล์มแม่ควรจะเป็นใครเป็นใครดีอ่ะสุก้าน้องสุก้าเนาะเพื่อให้มันตรงกับบริบทเกิดก็คือเราตายเพราะเขาแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะอยากจะเป็นเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลหรือสิ่งที่มันไม่เหมาะน้ำตาลก็ได้นะเออเพราะว่าคุณนึกออกเหรอเพราะว่าน้ำตาลโคเวอร์ไงเออเป็นน้ำตาลจะเลิศมากเลยนะถ้าเป็นน้ำตาลจะเลิศมากเลยนะสองคนนี้ลงข่าวฟ้าใสแตกๆนี่ฟิล์มตายพี่เพชรขายการสวยอะไรขนาดนั้นกันทั้งคู่ขอบคุณนะคะทุกคนเรียบคำสุพัทยาที่เป็นฟ้าใสเท่านานจากน้องโบโซชอบฟ้าใสชอบสมองนะพี่เพชรชอบก็คือมีสมองมีคำพูดที่ฉาบฉาบแบบนี้มันเยอะเนาะเออลงไหมลงแน่นอนเขาเปิดสาขาแล้วมาบอกเขาไม่จะแต่งอายุนี่ลูกบุ๊กบุ๊กโกะอะไรไปประกวดเลยใช่ก็คืออยากพูดแบบฟิล์มพี่เพชรไม่ใช่นางงามสายสวยเหมือนฟิล์มเขาสักคนหนึ่งพี่เพชรไม่พี่เพชรก็เป็นคนสวยพี่เป็นคนสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะพี่เพชรเป็นคนสวยนะใครบอกพี่เพชรไม่สวยนี่ตีตายเลยพี่เป็นคนสวยใครโคฟ้าใสเลยต้องเอานะแม่จริงเออยังไม่มีใครโคฟใช่ไหมไม่มีเขาไม่กล้าโคฟนะโคฟแม่ปุ้ยอันนี้แต่เราจะบอกแม่ปุ้ยว่าฉีกทุกกฎของความใจว่าแม่ปุ้ยเป็นคนเลิศแต่คนเชียร์ให้โคบน้ำตาลหรอเพราะน้ำตาลเขายังโคบแม่เลย เราไปถามเขาก่อนเราไปพูดถึงเขาไม่ดีก่อนเนี่ยตัวจริงสวยมากขอบคุณมากค่ะฉีกกันไปฉีกกันมาดีทำไมแกนาตาลีไม่มาเลยถือป้ายรอน้องนานแล้วค่ะหรือว่าเขาจะต้องมาตอนน้องอะไรเขาเป็นพี่ตัวน้องนาตาลีน่าจะ40เนาะนาตาลีรุ่นพาราดอลรุ่นเราแหละใครบอกว่าพี่เพชรไม่สวยหรือไปตกปากให้นี่ขอบคุณน้องชินชาตะวันกระมานะคะเห็นล่าสุดเป็นผู้จัดการใบเตยอาสยามนะคนนี้อ๋อหรอทุกคนมีความสวยแบบตัวเองแม่ฟิล์มอะไรดีสวัสดีครับพี่เพชรพี่สวัสดีค่ะตอนนี้รอนางงามนี่น้องมิสแกรนด์เขามีแกนมีคนมาร่วมงานกันได้
วันนี้เซเลบเยอะมากนะคะนอกจากน้องฟิล์มน้องพรฟ้าแต่งหน้าอยู่ข้างๆน้องอ๋อนะคะยังมียาย่าอยู่มีนัทมีเรียมีวงการคลินิกเยอะแยะเลยฉันอยากเจอเนี่ยแจมอะที่เล่นเรื่องคุณชายอะเขาอยู่นี่เขาอยู่ตรงนี้ไหมแจมพีชเราต้องคุณชายไงที่เล่นเป็นไอ้เนี่ยเขาแต่งหน้าอยู่หรอแจมรัชตาเรื่องคุณชายอยู่นี่ไหมอยู่ปะเต็มจะเข้าห้องกับเราไหมเขาต้องอยู่ห้องนั้นถามว่าแจมแต่งหน้าอยู่ตรงไหนคะอะไรเงี้ยฟิล์มจะบุกกับเพชรเขาต้องอยู่ห้องนั้นเต็งดูให้หน่อยสิที่เล่นเป็นแฟนฟิล์มอ่ะที่เล่นเป็นแฟนฟิล์มในเรื่องคุณชายอ่ะคือเขาอาจจะยังไม่มาหรือไม่เขาไม่กวกบ้วนคนธรรมดาอย่างพวกเราผู้ชายเยอะมากเลยใช่ไหมผู้ชายเยอะมากเลยพี่เพชรเดี๋ยวมาไม่ได้หรอกร้อยเดี๋ยวเราไปเดินต่อแหลกกันนะคะน้องก็ชื่ออะไรนะกีกายต้องส่งจริงๆนะคะแล้วก็อมตะสวัสดีค่ะเจอนานเลยค่ะสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์เลยค่ะไม่คิดเล่นคำถามยังไงว่าค่าแต่งกับวันงานบรรยากาศวันนี้ค่ะดีมากแล้ววันนี้เรียกว่ารวมคุณหมอชื่อดังกับคลินิกชั้นนำจากทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเซเลบริตี้ดาราเนาะแล้วก็ร้องเพลงเยอะไม่ใส่ไวเลสทำไมอ่ะใส่ไวเลสก็ไม่ออกไงไม่ได้หรอกนี่ไงนี่สัมพันธ์รอผมสัมพันธ์รอแต่งเงินคนเล่นรอยแล้วออกการด้อมได้ยังหรือยังไม่ได้ไม่ได้หรอไหนอ่ะน้ำใจของนี่เป็นทีมแบบแดนเซอร์เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันหาโมเดลหนุ่มหล่อเนี่ยโมเดลสวัสดีค่ะชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรเขาชื่อบะหมี่ครับพี่เพชรอยากกินบะหมี่ไหมกินบะหมี่ค่ะบะหมี่เป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะใกล้จะเริ่มแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้มาในฐานะบทบาทอะไรเชิญรางวัลอ๋อเนี่ยรางวัลใช่ครับข้างๆน้องบะหมี่ก็น่ารักนะได้ครับชื่ออะไรชื่อมาแล้วไม่ทันตะลีมาแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้ก่อนไม่เดี๋ยวเราไลน์ไม่ได้เดี๋ยวนะไม่ได้ยิ้มสิบะหมี่ต้องอุ้ยเรามีของอะไรวางไว้ตรงนั้นไหมไม่มีนะมีขวดน้ำอย่างเดียวใช่ไหมแต่เรายิ้มแค่ป้ายนางมาวันนี้มีคนเชิญรางวัลเกือบสิบชิ้นนะครับผู้ชายเราชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรใช่ไหมพีทครับพีทครับฮะพีทครับพีทอ๋อพีทอันนี้อะไรบะหมี่เหรอทำไมชื่อจริงไม่บะหมี่จริงครับอ๋อเหรอคุณแม่ตามให้คุณแม่ชอบกินบะหมี่เหรอใช่คุณแม่ชอบกินบะหมี่เหรอหรือว่าใช่ครับคุณแม่ชอบกินบะหมี่อ๋อแล้วกินเขากินบะหมี่ได้ไหมหลังไม้ครับหลังไม้ครับหลังไม้จะไม่ไหลไปเลยทำไมกินเหล็กอย่างกินแรงวะแล้วก็ยังคอนฟ้ากันไปมาแม่หลับไปแต่เราไล่หน้าจะซาลีสู่ไม่ไล่ด้วยนะเดี๋ยวเขาเล่าเอาโอ้แม่เรากดมอนนี่ก่อนไอ้กดอิมินี่ก่อนเอมินี่ค่ะรอดจอดได้นาตาลีนะคะนาตาลีนะคะคือรับค่ายเหรอแม่สวยมากชมมากส่งถ่ายรูปเรือข้ามาได้ขอถ่ายรูปเลยแม่ไปถ่ายรูปเลยแม่ขอถ่ายรูปเลยกี่ตัวก็ต้องปิดกล้องเรามันสวยเอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วน้องบอกจะต่อนะมาตาลีเขาขอไม่ถ่ายรูปไม่กล้าขอแม่ผมไม่กล้าขอแม่อย่าพูดติดคนโอเคโอเคเห็นไหมโอลี่วันมินิตัวเองเอากล้องถ่ายตัวเองกล้องถ่ายจะเป็นรูปตำนานเลยเดี๋ยวคุณหมออยู่ในตัวเมืองของนครศรีธรรมราชเลยนะครับถามเพิ่มนิดนึงนะครับว่าคุณหมอเนี่ย Thank you so much Thank you ขอบคุณค่ะเออพี่เพชรไปไหนบ้างพี่เพชรลืมของไว้ที่โต๊ะเขาหน้าฟูเจลเนาะต้องนั่งนี่แหละคุยกายแล้วผมใครล่วงเนี่ยผมพรฟ้าล่วงคีโมหนูกินของชูรสเยอะไปหรือเปล่าลูกชอบกินยำพรฟ้ากินของชูรสเยอะเกินไปหรือเปล่าคะหมอสวยมากเลยเนาะพี่เพชรสวยไหมแต่เราให้เกียรติเราไม่ถ่ายเนาะเดี๋ยวส่งตัวพี่ฟิล์มดูไม่ออกนี่
โอ้ยน้องบะหมี่หลองกินน้องเมื่อกี้เนาะชอบเนาะเราอยากกินบะหมี่แล้วเป็นห้องแต่งตัวพี่ยาย่าหญิงสมัยแบบนอกเลยตรงนี้เลยตอนนั้นแต่งหน้าอยู่เราเก่งใจเนาะหล่อแล้วดอกฟิล์มยังเป็นคนที่เลิศเนาะดูเรสเปคที่พ่อมากเลยนะคือมากๆเราถ้าเขาเอ็นจอยกับเรามันก็จะโอเคแต่ถ้าเขาไม่เอ็นจอยกับเราล่ะแล้วเขาสาบเรารับหลังทำไงใช่ไหมนั่งอยู่กับพี่ปลาปลาถ้าไม่ใช่อ่ะสมมตินะไม่ได้ว่าสมมติแม่ไม่ได้ว่านะเราผ่านเขานะเราไม่ใช่จอยเราใช่ไหมแต่ I'm missing is some really powerful takeaway ตอนนี้ปักปลาคิดปักปลาหน้าไปนั่งอยู่ตรงข้ามนางงามระดับโลกสองเวอร์Okay, bye bye. It's like maybe just dating.